ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนกันแล้วนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมแสดงความยินดีกับเมี่ยงอติมานะคะในงานฉลองมงคลสมรสนะคะกับแฟนหนุ่มนักบินนั่นเองค่ะก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะคะควงคู่กันไปแสดงความยินดีกันเพียบเลยล่ะค่ะพิธีฉลองมงคลสมรสพระราชทานของเจ้าสาวคนสวยเมี่ยงอติมากับเจ้าบ่าวหนุ่มนักบินพ้องอมริศเป็นไปอย่างอบอุ่นและชื่นมื่นค่ะหลังคบหากันมานานถึง7ปีซึ่งภายในงานก็เต็มไปด้วยบรรยากาศความหวานที่เนรมิตให้เป็นเทพนิยายโดยมีสาวเมี่ยงเป็นเจ้าหญิงแสนหวานมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพและเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นโดยทั้งบ่าวสาวต่างก็รู้สึกดีใจเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเยอะค่ะคือพี่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายกับเมี่ยงแบบมาตลอด10ปีที่เรารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็มันก็มีทั้งแบบสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งแบบมีทุกอย่างครบไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแบบเมี่ยงแบบท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าเราจะอยู่กับใครสักคนที่นอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่เราแล้วก็อยู่กับพี่ฮอกน่าจะโอเคและปลอดภัยค่ะก็ขอให้คำสัญญาว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะเดินไปด้วยกันครับไปเป็นคู่เราจะไม่ทิ้งกันขอสัญญาครับด้านนางเอกสาวยุ้ยจิรนันท์ก็ไม่พลาดควงหวานใจหนุ่มทันธนากรมาร่วมแสดงความยินดีด้วยงานนี้ก็ไม่รู้ว่ามาซ้อมดูงานแต่งน้องคนสนิทเป็นตัวอย่างหรือเปล่านะมันเป็นความฝันของผู้หญิงแต่ว่าจะได้มีหรือเปล่าจะมีบุญหรือเปล่าก็เดี๋ยวคงต้องรอลุ้นค่ะมันก็เป็นความฝันของผู้ชายเหมือนกันนะครับส่วนหนุ่มอู๋ณวพลงานนี้หัวใจก็ไม่เหงาซะแล้วเพราะได้เลิกเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการไอชัชมนที่เพิ่งคุยกันมาได้4เดือนเท่านั้นค่ะเราจีบกันอยู่ครับเรายังไม่ได้คบกันครับยังไม่ได้คบยังไม่ใช่แฟนครับหรือเปล่าแต่คงออกงานอย่างนี้นั่นสิก็นั่นแหละครับก็ 3-4 เดือนแล้วครับก็เรียกก็น่าจะเรียกได้แหมทีแรกก็ยังไม่เรียกแฟนแต่พอเจอนักข่าวกระแสถามเท่านั้นก็ยอมรับว่าเป็นแฟนซะละงานนี้ก็ไม่รู้ว่าใจจริงนะอยากบอกฝ่ายหญิงมานานแล้วแต่ไม่กล้าพูดหรือเปล่านะ